ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับความแข็งแรงวัสดุนะครับ Steel Material ในหัวข้อของความเค้นทั่วไปนะครับความเค้นทั่วไปหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ในส่วนของนะครับความเค้นฉากนะครับความเค้นฉากก็คือ State เท่ากับ P ส่วน A นะครับ P ส่วน A ไอตัวความเค้นฉากเนี่ยมีน้องอยู่กี่คนครับตอบได้ไหมครับสองคนคือเข็นดึงกับอะไรครับเข็นอัดนะครับเข็นดึงก็คือแรงภายในก็เป็นแรงดึงนะครับเข็นอัดก็แรงภายในก็เป็นแรงอัดแล้วก็ส่วนด้วยพื้นที่หน้าตักความเข็นฉากคือแรงต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตักนะครับอย่าลืมส่วนอีกตัวนึงก็คือความเข็นเฉือนแล้วกันความเข็นเฉือนคือตัวเท่ากับ P ส่วน A P ก็คือแรงภายในซึ่งก็ต้องเป็นแรงเฉือนนะครับแรงเฉือนเนี่ยแรงต้องขนานกับพื้นที่หน้าตักอย่าลืมนะครับอันนี้ตัวซิกมาอันนี้ตัวเทานะครับความเค้นเฉือนคร่าวๆนี่ก็จะมีเฉือนเดี่ยวกับเฉือนอะไรครับพอตอบได้ไหมเอ่ยเฉือนคู่นะครับเฉือนคู่มีสองอย่างเฉือนเดี่ยวกับเฉือนคู่นะครับตอนนี้เราดูที่ตัวโครงสร้างจากรูปโจทย์ได้เลยนะครับเขาบอกว่าไงเขาว่าโครงสร้าง ABC นะครับ ABC มีแรงกระทำภายนอก800นิวตันตัว800นิวตันตัวนี้เป็นแรงภายนอกหรือแรงภายในครับที่อยู่ที่จุด A นะครับเป็นแรงภายนอกนะครับต้องรู้นะครับเป็นแรงภายนอกพอแรงภายนอกตัวนี้กระทำแล้วเป็นอย่างไรครับจะเกิดแรงภายในและแรงปฏิกิริยาต้านที่ฐานรองรับนะครับตรงหมุดที่จุด B ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราอ่านต่อเนี่ยจะมีแรงปฏิกิริยาที่จุด B และตัวในสลิงตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดูที่ลวดสลิงครับลวดสลิงเนี่ยนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลยึดระหว่างจุด C และจุด D เป็นมุม40องศากับแนวราบอันนี้คือที่เกี่ยวข้องกับลวดสลิงเส้นนี้เพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือเติมจุดดีเพิ่มให้ผมหน่อยอันนี้คือสลิงโยงระหว่างจุด C กับจุดดีทำมุม40องศาในแนวราบนะครับข้อนี้เนี่ยความเค้นฉากและความเค้นเฉือนที่โจทย์ให้เราหาเนี่ยให้ตอบเป็นหน่วยเมกะปาสคาลนะครับเพราะนั้นเมื่อตอบเป็นหน่วยเมกะปาสคาลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับนิวตันต่อตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าหน่วยไม่ใช่เมตรนะครับผมจะขออนุญาตแปลงเป็นหน่วยเมตรให้หมดตัวอย่างเช่นลวดสลิงเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลเนี่ยเท่ากับกี่เมตรครับตอบสวนเลยได้ไหมครับ0จุด0.015ใครไม่ได้ไปหัดแปลงให้ได้ทันทีนะครับนี่คือในหน่วยเมตรนี่คือในหน่วยเมตรนะครับนี่คือลวดสลิงนะครับถ้าบอกมาเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยแสดงว่าสลิงเนี่ยหน้าตัดน่าจะเป็นพื้นที่รูปอะไรครับวงกลมถูกต้องไหมครับถ้าบอกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางต้องเป็นรูปวงกลมนะครับและที่ฐานรองรับแบบหมุดที่จุด B ยึดด้วยสลักยึดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12มิลตรงนี้มองดูตรงนี้ครับตรงนี้คือกลมๆเนี่ยคือรูที่เราเจาะแล้วร้อยสลักเข้าไปเข้าใจไหมครับร้อยสลักเข้าไปนี่คือตัวสลักนี่คือรูปขยายของจุด B นี่คือสลักเราร้อยสลักเข้าไปเข้าใจไหมครับเขาให้เราคำนวณเรื่องสลักตัวนี้ครับอันนี้ให้คำนวณเรื่องสลิงอันนี้คำนวณตรงสลักตรงซับพอร์ตตรงหมุดยึดที่จุด B สลักตัวนี้ครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางกี่มิลครับ12มิล12มิลก็คือในใจเลยครับ0จุดตอบได้เลยตอบไปเลยตอบสวนเลยครับแต่การจะตอบสวนได้เลยเนี่ยก็ต้องเกิดจากการทำบ่อยๆใช่ไหมครับเขียน 0.015 ด้วยของสลีนะครับโจสั่งให้หาอะไรโจสั่งให้หาความเค้นฉากที่เกิดขึ้นในลวดสลิง
ความเค้นฉากที่เกิดขึ้นในลวดสลิงสเตทเท่ากับ p ส่วน a สเตทเท่ากับ p ส่วน a นะครับถ้าเราไอเดียเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหาแรงที่เกิดขึ้นในลวดสลิงให้ได้ใช่ไหมครับแรงที่เกิดขึ้นในลวดสลิงเส้นนี้มันก็คือตัว p ตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะ p คือแรงภายในวิชาสเต็งมาทิเลียนเนี่ยเราจะเรียนเรื่องแรงภายในนะครับส่วน A ก็คือพื้นที่หน้าตัดในที่นี้คือของใครครับลวดสลิงพื้นที่หน้าตัดหาได้ไหมครับเรารู้เส้นผ่าศูนย์กลางหาพื้นที่หน้าตัดลวดสลิงได้ไหมครับได้พื้นที่วงกลมใช่ไหมครับวันนี้ก่อนต่อมาให้หาความเค้นเฉือนเฉลี่ยนะครับในสลักยึดที่ฐานรองรับแบบหมุดที่จุด B นะครับอันนี้คือหาตัวนี้อันนี้คือหาตัวเท่านะครับเท่ากับ P ส่วน A เท่าเท่ากับ P ส่วน A เนี่ยถ้าเฉลี่ยอย่างมีตัวตนก็ average AVG average แปลว่าเฉลี่ยสาเหตุที่ต้องบอกเป็นค่าเฉลี่ยเพราะว่าแรงเฉือนเนี่ยแรงขนานกับพื้นที่หน้าตัดเนี่ยแรงมันจะลงไม่เต็มพื้นที่หน้าตัดเหมือนความเค้นฉากถ้าความเค้นฉากซิกมาเท่ากับ P ส่วน A เนี่ยแรงภายในจะตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดส่วนความเค้นเฉือนเนี่ยแรงภายในจะขนานกับพื้นที่หน้าตัดเพราะนั้นต้องหาพื้นที่หน้าตัดให้ถูกเรื่องถูกราวนะครับประมาณนี้นะครับตอบหน่วยเมกะปาสคาลเขียนฟรีบอดี้ประกอบให้ถูกต้องชัดเจนตรงแนะนำสมการนะครับจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับเพราะว่านะตอนเราทำก็ประมาณนี้แต่ตอนทดสอบพวกเราเนี่ยสมการที่เขียนแนะให้มีประโยชน์นะครับเนี่ยเราหลายตามเนี่ยครับจะได้คำตอบที่ท่านต้องการนะครับเอาเริ่มต้นขออนุญาตเอารูปนี้เป็นฟรีบอดี้เลยนะครับเป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบเลยเป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบเลยจดให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่กระดาษทดนะครับประการตรงประการแดงอะไรต้องมานะครับนะครับน้ำเงินอันเดียวไม่ได้นะครับนะครับเพราะนั้นจดให้เรียบร้อยครับเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ความรู้แล้วไม่รู้ลงไปในกระดาษนะครับนะเราจะเอามันไปดูไม่ใช่เหรอเพราะนั้นเราต้องรักมันก่อนเด็ดตั้งแต่เริ่มสร้างมันนะครับเพราะนั้นทำอะไรจะทำจริงทำเล่นต้องเขียนให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นนิสัยเอาไว้นะครับถ้าช่วยวันนี้ก็จะช่วยไปตลอดเลยนะครับผมจะแวะด่าไประยะระยะนะครับแต่นี้ต่อมาเอารูปนี้เป็นฟรีบอดี้ไปเลยนะครับเริ่มต้นเอาตรงสลิงก่อนสลิงตัวเนี้ยเกิดมาเพื่อรับแรงดึงหรือแรงอัดครับถ้าเป็นเชือกเป็นสลิงเนี่ยรับแรงดึงแล้วก็ออกจากจุดไปแรงดึงเนี่ยแรงดึงแล้วครับแรงดึงแล้วนะครับตั้งชื่อว่า tension แล้วครับ TC แล้วกันเราจะ TCD อะไรได้หมดนะครับสุดแท้แล้วแต่ท่านเลยตั้งเป็นตัวแปรที่ท่านสื่อสารและเข้าใจนะครับแรง TC ตัวเนี้ยมันโยงระหว่างจุด C ไปหาจุด D เกิดมาเพื่อรับแรงดึงอย่าให้เสียชาติเกิดนะครับการใช้สลิงแต่นี้สลิงตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องมีการทิ้งโมเมนต์แหละใช่ไหมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นสลิงตัวนี้เนี่ยมันต้องถูกแตกเป็นแรงย่อย2แรงเข้าสู่แกน y กับแกนอะไรครับแกน x เราเขียนแนวโน้มการแตกแรงไว้เลยแตกเป็นแรงย่อย2แรงนะครับเราทบทวนสักนิดนึงเราเขียนเป็นคอนเซ็ปต์ไว้เดี๋ยวต้องหา tc ให้ได้แหละนะครับถ้าจะเอา tc ตัวเนี้ยแตกเข้าสู่แกน xจะเป็น TC อะไรครับลองพูดมาคอร์หรือสายครับเข้าคอร์ส TC คอร์สเท่าไหร่เอ่ย40องศานี่คือแกน x นะครับต่อมา TC ตัวนี้แตกเข้าสู่แกน y ก็เป็น TC อะไรเอ่ย sin 40เดี๋ยวถ้ามีการเทคโมเมนต์ไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องยุ่งถูกต้องมั้ยครับเราใช้2แรงย่อยนี่แหละเทคตรงสลิงเราเขียนฟรีบอดี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นแรงดึงและเขียนแตกแรงย่อย2แรงไว้ด้วยนะครับต่อมาหมุดที่จุด B
นะครับแบบหมุดที่จุด B หรือฮิงเนี่ยที่เราชอบเรียกเนี่ยนะครับตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวครับยังพอไหวไหมเอ่ย2ตัวนะครับ2ตัวต้องตั้งฉากนะครับให้รู้เรื่องให้รู้เรื่องนะครับก็เป็น BY กับ B อะไรครับBX เราคำนวณ2ตัวนี้ครับความเค้นฉากในลวดสลิงความเค้นเฉือนในสลักยึดที่จุด B เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นหน้าที่แรกคือต้องหาแรงภายในลวดสลิงให้ได้แล้วก็ต้องหาแรงปฏิกิริยานะครับหรือแรงเฉือนนี่แหละเดี๋ยวดูว่าเป็นแรงเฉือนได้อย่างไรของหมุดหรือว่าสลักที่จุด B ให้ได้ให้ได้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฟรีบอดี้พร้อมแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่1พวกท่านเตรียมตัวนะครับจะต้องให้ท่านทำเอาเองหาค่าแรงภายในนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในลวดสลิงนะครับและแรงปฏิกิริยานะครับที่ฐานรองรับแบบหมุดที่จุด B อันนี้คือการเรียนการสอนนะครับเพราะนั้นต้องเขียนว่าให้ละเอียดสักนิดหนึ่งแต่ถ้าท่านทำการทดสอบนะครับท่านอาจจะรัดเพราะเรามีเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับท่านอาจจะไม่เขียนคำบรรยายลักษณะแบบนี้ก็ได้ท่านจะขึ้นต้นการคำนวณเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเขียนได้เกิดแบบนี้ก็จะดีมากนะครับเราก็ทำไงครับเราก็ใช้ที่ฟรีบอดี้ทั้งระบบนะครับจากฟรีบอดี้ทั้งระบบฟรีบอดี้ทั้งระบบคือ1โจทย์มีอยู่รูปเดียวนะครับฟรีบอดี้ทั้งระบบเริ่มทำเริ่มทำถ้าผมอยากจะหาแรงภายในรวดสลิงก่อนเลยต้องเทคโมเมนต์ใช่ไหมครับซิกมา M ควรจิ้มจุดอะไรครับจะหา TC ตัวเนี้ยจุดอะไรครับ A B C เนี่ยจุดไหนดีครับดังๆเลยครับจุด B ถูกต้องไหมครับเพราะจุด B เป็นจุดที่แรงไม่รู้ถูกต้องไหมฮะเราก็เลือกจุด B เป็นจุดหมุนลองทำค่าหมุน TC เล่นๆหมุนทวนดีกว่าแรงย่อย2แรงดูแลตัวเองครับหยุดเวลาท่านลองทำตอนนี้เราลองมานะครับในส่วนของการหาค่าแรงปฏิกิริยาต่างๆที่เกี่ยวข้องสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาในส่วนของลวดสลิงนะครับ TCแล้วก็แรงปฏิกิริยาที่หมุดที่จุด B BX กับ BY นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเป็นเมกะฟาสคานใช่ไหมครับเพราะนั้นให้พวกเราเนี่ยแปลงหน่วยพวกนี้ให้เป็นหน่วยเมตรให้หมดก่อนเรียบร้อยนะครับเอาเริ่มหาแรง TC ก่อนนะครับ TC ก่อนนะครับTC ของเราเอาคอสก่อน TC แกน x ก่อน TC คอสเท่าไหร่ครับถ้าแกน x คอส40ถูกต้องไหมครับ TC คอส40นิ้วจิ้มที่จุด B นิ้วจิ้มที่จุด B TC คอส40หมุนตามหรือทวนครับหมุนทวนถูกต้องไหมครับทวนเป็นบวก TC คอส40คูณระยะทางเท่าไหร่ครับ 0.2โอเคไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะต่อมา TC sin 40หมุนตามหรือทวนครับทวนเอาบวกไปกิน TC sin 40หมุนรอบจุด B ครับรอบนิ้วเราระยะทางแค่เท่าไหร่ครับ 0.08 เนี่ยแค่นี้ครับทำไมไม่ได้เสียทีนะครับยังมีแรงอีกไหมครับที่หมุนรอบจุด B ได้มีเหลือไหมครับคือแรงอะไรครับ800ใช่ไหมครับ
800ทำท่าหมุนรอบจุด B ก่อนรอบนิ้วก่อน800หมุนตามหรือทวนครับตามเพราะนั้นตามต้องเป็นอะไรครับลบ800 800คูณระยะเท่าไหร่ครับ 0.3 แค่นี้ครับเท่ากับ0นี่คือผลรวมของโมเมนต์รอบจุด Bนะครับเมื่อไหร่จะได้เสียทีพอคุณไม่คุณเอ๋ยนะครับนะครับตอนนี้เข้าสู่กระบวนการย้ายข้างดึงตัวร่วมต่างๆให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ขอคิดเลขสักนิดนึงผมก็เอาคอส40คูณ 0.2 นะครับจะได้ 0.15 TC นะครับเอาไซน์40คูณกับ 0.08 นะครับจะได้ 0.05 แล้วกันอันนี้หน่วยเมตรนะครับและตรงนี้ก็เอาลบ800คูณกับ 0.3 จะได้ลบ200เท่าไหร่เอ่ย40เท่ากับ0อันนี้เขียนให้ละเอียดที่สุดในชีวิตแล้วนะครับTC ของเราเนี่ยมันแตกเป็นแกน X กับแกนอะไรไว้นะฮะแกน Y เพราะนั้นเราต้องดึงมาเหลือตัวเดียวเข้าใจไหมครับดึงเหลือตัวเดียวเอา2ตัวนี้ทำกันครับบวกกันนะครับจะได้ 0.20 ดึงตัวร่วมเข้าใจนะครับดึงตัวร่วมนะครับแล้วก็นะครับลบ240เราผมเอาละเอียดจนปดเลยนะครับเท่ากับ0ตอนนี้ผมก็ 0.20 TC อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมอันนี้ติดลบย้ายไปฝั่งนี้ก็เป็นติดบวกเชื่อไหมครับขั้นตอนนี้หลายๆคนก็ยังทำไม่ได้แค่ย้ายข้างไปมาแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ใฝ่ฝันสูงสุดอยากเป็นวิศวะนะครับเพราะนั้นความฝันจะเป็นจริงไหมสำหรับคนที่ไม่ออกแรงอะไรเลยแค่อยากเป็นนะครับออกแรงด้วยสิครับย้ายมหาญนะครับได้ 1,200 นิวตันครับนะครับนี่คือคำตอบนะครับ1,200 นิวตัน TC ต้องทำไงต่อสักนิดหนึ่งต้องวงเล็บใช่ไหมครับ TC ตัวนี้เป็นแรงภายในที่เกิดขึ้นไหนๆครับในลวดสลิงถูกต้องไหมครับคำตอบ TC ออกมาค่าติดบวกไหมครับค่าติดบวกแสดงว่าที่สมมติไว้เป็นเทนชันออกจากจุดเป็นแรงดึงถูกต้องแล้วนะครับอย่าลืมนิสัยแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแรงดึงเป็นแรงดึงเค้นฉากมีน้องกี่คนนะครับ2คนเค้นดึงกับเค้นหนักถูกต้องไหมครับของเราเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาเป็นเค้นอะไรแน่นอนสลิงนะครับเค้นดึงเพราะแรงภายในเราเป็นแรงดึงโอเคนะครับแรงภายในลวดสลิงจบแล้วครับได้แรงภายในตัว P มาแล้วเนี่ยตัวนี้มาแล้วมาแล้ว P มาแล้วนะครับต่อมาต่อมาทำอะไรหา BX กับ BYตรงหมุดที่จุด B นะครับจากฟรีบอดี้ทั้งระบบเหมือนเดิมซิกมา fx เท่ากับ0นะครับหา bx ตัวนี้เอาขวาเป็นบวกแล้วกันตามใจ bx เลยถ้ารวมแรงแกน x เนี่ยมีแรงแค่กี่แรงครับรวม bx ด้วยนะครับมี bx กับอันเนี้ยใช่ไหมครับที่สู้กัน bxที่อยากรู้นะครับที่อยากรู้ขวาเป็นบวกอันนี้ไปทางซ้ายถูกต้องไหมครับก็ลบด้วย TC แต่ TC เรารู้แล้วมีค่าเท่าไหร่ครับแรงในลวดสลิง 1,200 นะครับคอส40คอส40เท่ากับ0มีแค่นี้เองครับไปได้แล้วเมื่อไหร่จะเป็นงานเต็มที่นะครับทำเรื่องที่ควรจะทำได้น่าจะทำได้ตั้งนานแล้วนะครับมันนานเกินไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ก็ในส่วนของการรวมแรงในแนวแกน x นะครับก็จะมี bm แล้วก็ลบ 1,200 cos 40เท่ากับ0นะครับแล้วเราก็ย้าย bx เท่ากับออกมานะครับอันนี้ก็ย้ายเป็นติดบวกก็ 1,200 cos 40ออกมานะครับอย่าลืมเครื่องหมายองศาในการเขียนด้วยนะครับพอเสร็จออกมานะครับก็จะได้คำตอบ919นะครับเราใช้ระยะเป็นเมตรนะครับจุด25นิวตันนะครับตรง bx ของเราเนี่ยต้องสรุปเป็นตัว t ตัว c หรือเปล่าครับสรุปเป็นอะไรครับพอไหวไหมเอ่ยลูกศรคำตอบออกมาเนี่ยเป็นแรงภายนอกนะครับแรงปฏิกิริยาเพราะนั้นถ้าออกมาติดบวกแปลว่าสมมติว่าทางขวามันถูกอย่าลืมนิสัยแบบนี้ด้วยนะครับพอเสร็จแล้วก็ sigma fy เท่ากับ0นะครับเพื่อจะหา by ปิดท้ายครับก็ขึ้นเป็นบวกถ้า by เนี่ยครับถ้า by เนี่ยมีแรงมาเกี่ยวข้องทั้งหมดกี่แรงครับรวมแรงแกน y 3แรงมี by แรงขึ้นแล้วก็แรงลง2แรงนี้ถูกต้องไหมครับทำเลย by แรงขึ้นลบด้วยแรงลงแรงลงคือ tc 1,200 sin 40นะครับ1,200ตัวนี้คือ tc นะครับอย่าลืมอันนี้คนเป็นครูห่วงนะครับได้เขียนอะไรไม่รู้เต็มๆไปหมดเลยเขียนให้คนที่อะไรที่ตั้งใจน้อยที่สุดในห้องนะครับเพื่อให้เขารู้เรื่องนะครับเพราะนั้นผมกำลังสอนคนที่โง่ที่สุดในห้องเรียนนี้อยู่นะครับคนที่โง่ที่สุดในห้องเรียนนี้รู้เรื่องหรือเปล่าช่วยตอบผมด้วยนะครับถ้าไม่รู้เรื่องต้องไปพบแพทย์นะครับแต่นี้ลบด้วย800นะครับเป็นแรงลงเท่ากับ0ตัวแปรติดบวกอยู่เฉยครับกับเครื่องหมายไม่ต้องเปิดอะไรดูทุกสิ่งครับไหลลื่นไปเลยครับถ้าเขียนในอากาศไม่ได้จบครับจะเป็นวิศวะไม่ได้เลยนะครับออกมาจะได้เท่าไหร่เอ่ย1571จุด35นะครับติดบวกขึ้นถูกแล้วตรงนี้แรงปฏิกิริยาแรงภายในต่างๆนะครับของสลิงของหมุดที่จุด B ได้คำตอบหมดแล้วครับได้คำตอบหมดแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของตรงนี้ครับมันจบแค่นี้ไม่ได้ครับมันจะต้องหาเป็นแรงออกมานะครับแรงที่ว่าคืออาจจะเรียกว่าเป็นขนาดของแรงปฏิกิริยาก็ได้หรือวันนี้ผมขอเขียนว่านะครับแรงปฏิกิริยานะครับแรงปฏิกิริยารับที่จุด B แรงปฏิกิริยารับที่จุด B นะครับRB R คือ reaction ที่จุด B พอจำได้ไหมเอ่ยตอนเรียนโกลศาสตร์เรามี BX กับ BY เราจะหา RB ได้ใช่ไหมครับก็คือขนาดเราทำไงครับจับทำอะไรครับสแควร์รูทใช่ไหมครับ BX กำลัง2บวกกับ BY กำลัง2นะครับ BXที่หาไว้ 919.25 บวก 1571.35 นะครับคิดเลขมาคิดเลขมาได้ 1,820 ครับไปลองกดดูจุด 48 นี่คือแรงปฏิกิริยาหรือขนาดของแรงปฏิกิริยาที่หมุดที่จุด B นะครับที่จุด B นะครับไอตรงอะไร C ตรงซีต้าไม่ต้องหาหรอกครับเราแค่นี้พอนะครับตรงตัวนี้เขาให้หาความเค้นฉาบในลวดสลิงสเตทเท่ากับ P ส่วน A ถูกต้องไหมครับตัวนี้คือตัว Pเข้าใจไหมครับส่วนตัวนี้ให้หาความเค้นเฉือนในสลักนะครับที่หมุด B เท่ากับ P ส่วน A ตัวนี้คือตัว P เข้าใจไหมครับเอาไว้รอแทนค่ะ
าไว้รอแทนค่ะจะถึงปลายทางของการคำนวณแล้วครับดังต่อไปนี้อันนี้เราไปต่อนะครับเราจะหาที่คำตอบแรกหาที่คำตอบแรกคือความเข็มฉากที่เกิดขึ้นในลวดสลิงตัว P รู้แล้วถูกต้องไหมครับแค่เอามาหารความเข็มฉากที่เกิดขึ้นในลวดสลิงไปต่อนะครับเริ่มต่อนะครับค่าความเข็มฉากที่เกิดขึ้นในลวดสลิงนะครับในลวดสลิงสูตรความเข็มฉากคือซิกมาหรือสเตทเท่ากับ P ส่วน A P ตัวเศษตัวเนี้ยเรารู้แล้วยังครับเรารู้ยังครับตัว P เนี่ยของลวดสลิงรู้ยังครับรู้แล้วนะครับรู้แล้วเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลองตอบนะครับออกเสียงมาหน่อยเร็ว 1,200 ถูกต้องไหมครับ 1,200 นะครับP ตัวนี้คือแรงภายในนะครับอย่าลืมในไหนในที่นี้คือในลวดสลิงถูกต้องไหมครับแรงภายในเนี่ยจำนะไม่เอ่ยถ้าเป็นความเข็มฉากต้องตั้งฉากกับอะไรครับพื้นที่หน้าตักนะครับอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวาดรูปให้ท่านดูนี่คือสลิงใช่ไหมครับตรงนี้คือแรงภายในแรงภายในตัวนี้นะครับก็คือ TC ที่เราหาไว้คือพันเท่าไหร่ครับ1,200ใช่ไหมครับนี่คือสลิงนะครับถ้าเป็นความเข็มฉากแรงภายในตัวนี้ต้องอะไรกับหน้าตัดครับต้องตั้งฉากเข้าใจไหมครับกับพื้นที่หน้าตัดนะครับพื้นที่ตัดคือตรงไหนก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับพื้นที่ตัดของเราเป็นรูปอะไรครับวงกลมเรารู้เส้นผ่าศูนย์กลางสลิงไหมครับรู้โจทย์บอกมานะโจทย์ไม่ได้ใจร้ายนี่โจทย์บอกมานะครับเริ่มเข้าสู่กระบวนการแทนค่าครับคุยกันหน่อย P ส่วน A เมื่อ TC แรงภายในลวดสลิงที่หาไว้ก็คือตัว P นี่แหละครับคือตัว P นี่แหละครับ1,200หายเจอเป็นแรงอะไรเอ่ยดึงหรืออัดแรงดึงต่อมาตัว A ตัวเนี้ย A ตัวเนี้ยนะครับ A เท่ากับนะครับพื้นที่เป็นรูปวงกลมถูกต้องไหมครับวงกลมสูตรคือพาย d กำลัง2ส่วน4เราอยากจะเป็นเมตรกับปาสคาลมันต้องเป็นหน่วยเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงหน่วยเมตรเราทำไว้เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.015 แทนค่าเลยครับ 0.015 กำลัง2ส่วน4ส่วน4พวกเราไปกดคะแนนดูนะครับจะได้ 1.77 คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนะครับเพราะเราเอาเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นหน่วยเมตรอยู่พร้อมนะครับพร้อมสำหรับอะไรพร้อมสำหรับการแทนค่าครับแทนค่าในสูตรนี้ได้เลยความเข็มฉากนะครับแทนค่านะครับสเตทของเรา P หรือ TC คือพันเท่าไหร่ฮะ1,200เขียนหน่วยติดไปด้วยพื้นที่ตั้งฉากวงกลม 1.77 คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรตารางเมตรนะครับคิดเลขมาคนนำมีไหมเอ่ยได้เลขเยอะเลยอ่ะใช่ไหมครับลองไปกดดูจะเยอะเยอะจนหน้าตกใจสำหรับคนที่เห็นคำตอบนะครับได้6ล้านครับ6,7,7,9,6,6,1.017นะครับ .017 นะครับสังเกตดูผมพยายามจะเขียนทีละ3ตำแหน่งให้ได้ถ้าผมไม่ลืม
นะครับเป็นวรรคสักนิดนึงอ่ะถ้าเห็นวิธีเขียนของผมเราจะทำไม่ทำก็สุดแท้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ถ้าเราคาคือนิวตันต่อนะครับตารางเมตรความเค้นเนี่ยหรือว่าหน่วยแรงสเตสเนี่ยมันคือแรงต่อพื้นที่ในที่นี้คือพื้นที่หน้าต่างนะครับคือพื้นที่หน้าต่างนะครับแต่นี้ไอตัวนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยมันคือปาสคาลถูกต้องไหมครับมันคือปาสคาลแต่ภาษาให้ตอบไปเลยครับเมกะปาสคาลตอบสวนเลยมองมันทัดยาวๆ6ล้านเนี่ยเท่ากับกี่เมกะปาสคาลครับใช้ได้ครับเนี่ยคนไม่เคยทำไปเสียทีเนี่ยเดินแบบนี้ครับ6ตำแหน่งเพราะเมกะคือ10กำลัง6แต่ตอนนี้เราน่าจะกำลังงงอยู่นะครับ6.78เนี่ยนะครับต่อบอต่อนะครับนี่แหละครับคือความเค้นฉากที่เกิดขึ้นในลวดสลิงสลิงของเราแรงภายในที่เราวิเคราะห์หาเนี่ยเป็นแรงดึงใช่ไหมครับเมื่อเป็นแรงดึงตัวตนหน่อยครับต้องบอกเลยว่าสเตทอะไรด้วยครับสเตททีต้องคำตอบไปด้วยเพราะเป็นความเค้นดึงเค้นฉากมีน้อง2คนเค้นดึงกับเค้นอ่ะอันนี้เป็นเค้นดึงครับเป็นเค้นดึงคำตอบสุดท้ายวุ่นวายกว่าเค้นฉากนะครับคือเขียนคำบรรยายนิดนึงตอนนี้เราก็มาในส่วนของอีก1คำตอบนะครับคือค่าความเค้นเฉือนเฉลี่ยในสลักยึดที่ฐานรองรับแบบหมุดที่จุด B นะครับแบบหมุดที่จุด B เราก็ไปอ้างอิงจากสมการหรือสูตรมานะครับจากทาวเท่ากับ E ส่วน A นะครับจากทาวเท่ากับ B ส่วน A นะครับตรงทาวเท่ากับ B ส่วน A เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะบอกว่าเป็นเฉลี่ยเราอาจจะห้อยคำว่า ABG ไว้สักนิดนึงแต่หลงลืมไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับนะครับตอนนี้ไอ้ตรงตัว P เนี่ยก็ต้องเป็นแรงภายในเหมือนกันแรงภายในแต่คราวเนี้ยมันให้หาเป็นเค้นเฉือนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันต้องเป็นแรงเฉือนแรงเฉือนซึ่งแรงเฉือนเนี่ยมันต้องเป็นไงกับพื้นที่หน้าต่างครับต้องขนานครับขนานกับพื้นที่หน้าต่างอันนี้ผมย้ำคิดย้ำทำให้พวกเรานะครับจริงๆก็ไม่ควรจดแล้วตรงนี้นะครับตอนนี้เราไปดูที่รูปฟรีบอดี้ของเรานะครับจากรูปฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับสลากยึดนะครับอันนี้เป็นการสอนจะต้องเขียนภาษาไทยเยอะหน่อยนะครับแต่ตอนเราทำการคำนวณด้วยตัวเองตอนทดสอบอาจจะไม่ต้องเขียนบรรยายขนาดนี้นะครับจากรูปฟรีบอดี้สลักยึดที่ฐานรองรับแบบหมุดที่จุด B นะครับรับแรงเฉือนแน่นอนครับเพราะสั่งให้หาแรงเฉือนเดี๋ยวเราจะมาเติมนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วเฉือนเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับในเบื้องต้นเดี่ยวกับคู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยเติมตัวนี้ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือคู่นั่นเองวิธีการให้เรากลับมาตรงนี้ที่รูปนี้เราคำนวณตรงนี้อยู่ถูกต้องไหมครับแถวๆหมุดนี้ใช่ไหมครับตรงนี้สลักคือตัวนี้เขาให้หาความเค้นเฉือนในสลักดำๆตัวนี้ถูกต้องไหมครับอย่างนี้ครับตอนแรงตัวนี้มันกระทำในชิ้นส่วนหรือแรงปฏิกิริยา RB ที่เราหาไว้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเฉือนคู่เข้าใจไหมครับเพราะว่ามันขาดตรงนี้สองตำแหน่งก็สองตำแหน่งก็คือคู่นะครับคู่นะครับซึ่งพอตอนเราวาดรูปนะครับถ้ามันขาดตรงนี้เป็นเฉือนคู่เนี่ยสลักตรงนี้จะขาดเป็นกี่ท่อนครับตอบได้ไหมเอ่ยขาดเป็น3ท่อนถูกต้องไหมครับขาดเป็น3ท่อนนะเนี่ยคือตำแหน่งที่มันเฉือนคู่ถูกต้องไหมครับตอนมันขาดแล้วแรงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับแรงเฉือนเนี่ย
ตรงนี้พื้นที่เป็นรูปอะไรครับตรงนี้ครับสลักก็ต้องเป็นวงกลมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเนี่ยแรงมันขนานกับพื้นที่ก็คือมันขนานกับพื้นที่วงกลมของสลักถ้าเป็นแรงเฉือนนะครับตรงนี้มีอยู่2ตำแหน่งเรามองที่ตรงกลางตรงนี้นะครับเนี่ยเฉือนคู่ถ้าเป็นเฉือนเดี่ยวครับซัพพอร์ตตัวนี้อาจจะมีแค่ข้างเดียวแบบนี้เข้าใจไหมครับอันนี้คือเฉือนเดี่ยวตอนมันขาดมันก็ขาดแนวนี้แนวเดียวเข้าใจไหมครับแต่นี้มันขาดเป็น3ท่อนเพราะนั้นพื้นที่มี2ตำแหน่งก็เรียกเป็นการเฉือนอันที่1เฉือนที่2รวมกันก็คือเฉือนคู่นั่นเองนะครับเราต้องดูตรงนี้ให้ขาดให้รู้เรื่องก่อนเพราะนั้นสรุปนะครับแรงต้องขนานกับพื้นที่สลักตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเฉือนคู่นะครับเป็นเฉือนคู่นะครับรับแรงเฉือนคู่นะครับรับแรงเฉือนคู่ไปหาเหตุและผลรองรับเอานะครับอธิบายได้ประมาณเมื่อกี้นี้เริ่มพูดที่ตัวแปรตัวนี้ครับเมื่อนะครับเมื่อรีแอคชั่นที่จุด B หรือขนาดของแรงรับที่จุด B ที่เราจับสแควร์รูทนะครับก็คือตัว P ภายในนั่นเองได้1820นะครับจุด48นิวตัน A นะครับ A A เท่ากับพาย D กำลัง2ส่วน4นะครับพาย D กำลัง2ส่วน4เส้นผ่าศูนย์กลางสลักนะครับตรงหมุดที่จุด B เส้นผ่าศูนย์กลางกี่มิลครับ12มิลถูกต้องไหมครับเป็นวงกลมแน่นอนถูกต้องไหมครับ 0.012 เมตรกำลัง2ส่วน4นะครับได้ 1.13 คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนะครับตารางเมตรนะครับเสร็จแล้วนะครับพื้นที่ตัวนี้อย่าลืมนะครับมันหน้าตาเป็นอย่างไรดูที่สลักนะครับพื้นที่สลักนะครับเนี่ยตรงเนี้ยรับแรงเฉือนนะครับเฉือนคู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ย RB RB เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเฉือนคู่นะครับ A ก็คือ2อันนี้ครับ2ข้างนี้ A นะครับ A คือที่วงกลมนะครับแทนค่าแล้วครับแทนค่านะครับแทนค่าที่ว่าก็คือเท้าเฉยๆก็ได้ฮะหรือเท้าเอเวอเรจก็ได้ความเค้นเฉือนเฉลี่ยนะครับเนี่ยแรงเฉือนมันจะลงไม่เต็มหน้าตักมันลงขนานกับพื้นที่หน้าตักของสลักนะครับเพราะนั้นก็เป็น P ส่วน A ขอเขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้ง P ส่วน A แต่ของเราเป็นเฉือนคู่หรือเฉือนเดี่ยวครับเฉือนคู่นั้นต้องมีเลข2อยู่ข้างหน้าครับถ้าเฉือนเดี่ยวก็ A อย่างเดียวเข้าใจมั้ยครับ2เพราะเป็นเฉือนคู่เป็นเฉือนคู่นะครับแทนค่าเลยครับแรงภายในก็คือแรงปฏิกิริยาตรงหมุดที่จุด B ที่เราจับสแควร์รูทไว้ก็1820.48นะครับ2คือเฉือนคู่นะครับ A นี่ครับพื้นที่สลักวงกลม12มิลนะครับที่เส้นผ่าศูนย์กลางคูณ10ลบ4ตารางเมตรกดคิดเลขออกมาครับกดออกมาเลยเลขเยอะเช่นเดียวกัน8ล้านครับ80552221.239นะครับพื้นที่ก็แรงต่อพื้นที่ก็นิวตันต่อตารางเมตรนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้นเหมือนเดิม10กำลัง6นะครับได้เท่าไหร่ครับตอบเลย2ตำแหน่ง0อะไรครับ06นะครับ 8.06 นะครับ 8.06 เมกะปาสคาลนะครับเสร็จพอดีเลยครับเข้ามาพอดีเลยนะครับ
ครับผมใส่ไปละหมาดนะครับนะครับตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จบแล้วครับแค่นี้ครับขีดเส้นปิดได้เลยนี่คือความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นนะครับในสลักยึดที่ฐานรองรับแบบหมุดที่จุด B นะครับที่เหลือก็ไปฝึกฝนตัวอย่างเพิ่มเติมเอานะครับ